กลับมาที่เรื่องคูสิในบ้านเราที่มีการระบาดรอบใหม่นะครับหลายคนเนี่ยกังวลเรื่องของหน้ากากอนามัยเรื่องของแอลกอฮอล์ว่าจะมีเพียงพอหรือเปล่าราคาจะเป็นอย่างไรนะครับกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมายืนยนันว่าสต็อกนั้นยังเหลืออยู่นะครับและจะดูแลเรื่องของราคาให้สมเหตุผลครับกรณีของการติดเชื้อคูสิระบาดรอบใหม่นะครับทำให้มีความกังวลถึงเรื่องหน้ากากอนามัยเรื่องของแอลกอฮอล์ที่จะขาดตลาด รวมไปถึงจะมีการปรับราคาเกินจริงหรือไม่นะครับกสงพาณิชนี้นะครับกำชับให้ภาย์จังหวัดและการค้าภายในจังหวัดนะครับติดตามสถานการณ์ความต้องการราคาสินค้าไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับราคาขายปลีกโดยเฉพาะหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ยังเป็นสินค้าควบคุมนะครับราคาไม่เกิน2บาท50สตางค์ต่อชิ้น หากพบเจอว่ามีการจำหน่ายหน้ากากอนามัยเกินราคาหรือว่ามีการปฏิเสธการขายมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสาม,มารถดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการทันทีครับมีโทษสูงสุดนะครับถ้าเกิดว่าขายเกินราคาเนี่ยจำคุก5ปีปรับ1น0 0 0แสบาทส่วนมีการกักตุนนะครับโทษสูงสุดนะครับจำคุก8ปีปรับ1นึ่งแสบาท ผมกันนี้นะครับยังไม่อนุญ,ญาตให้มีการส่งออกหน้ากากอนามัยเพราะว่าความต้องการในประเทศนั้นยังสูงอยู่ซึ่งตามรายงานของกลุมกัค้าภายในนะครยืนยันว่าโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยยังมีการผลิตตามปกติที่ผ่านมาในยอดจําหน่ายไม่สูงนะครับและมีสต็อกเหลือพอให้กับประชาชนด้วยทีมข่าวเวิร์กพอย์ครับได้ลงพื้นที่ติดตามสถาน,นการณ์ในการซื้อหน้ากากอนามัยและกอฮอจากการสอบถามร้านค้าส่วนใหญ่นะครับเผยว่าช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนมาซื้อทั้ง2องอย่าง มากเกินปกตินะครับแต่ว่าทางร้านค้าก็ยังมีเพียงพอมีสต็อกพออยู่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เองก็จากัดแล้วนะครับไม่ให้ว่าแต่ละคนเนี่ยซื้อได้เท่าไหร่ก็ตามที่ร้านค้ากําหนดนะครับส่วนประชาชนนั่นเองก็ยอมรับนะครับว่ากังวลเรื่องของการระบาดรอบใหม่และกลัวว่าจะหาสินค้ามาป้องกันโรคไม่ทันนะครับเราไม่รู้ว่ามันมันมีความามากน้อยขนาดไหนในการติดเชื้อนะ ีความรวดเร็วเชื้อมันไวต่อต่อต่อการติดต่อเนี่ยยังไงบ้างเราก็ไม่ไม่ไม่รู้นั้นในส่วนตัวกังวลกังวลก็ยังพอมีอยู่แต่เราก็ไม่ได้กักตุนนะคือว่าเผื่อมันขาดแคลนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเซฟตัวเองไว้เพราะว่าผมก็ทำงานเกือบทุกวันก็ต้องใช้วัตถุพวกนี้ ก็มีคนมาถามเยอะมากค่ะมากพอสมควรตั้งแต่วันแรกเลยค่ะคือเปิดร้านมาก็มีคนมาถามเลยแต่ก็ตอนตอนตอนช่วงนี้ยังยังไม่ค่อยขาดเท่าไหร่เพราะมันยังมีสต็อกก่อนหน้านั้นค่ะก็ตั้งแต่มีข่าววันแรกเลยวันรุ่งขึ้นปุ๊บเนี่ยก็ประชาชนก็เข้ามาซื้อเยอะขึ้นหลายเท่าตัวเลยครับทั้งหน้ากากอนามัยแอลกอฮอล์เดตต์ต้น้ำเกลืออะไรอย่างเงี้ยครับที่เกี่ยวกับโควิดทั้งหลายก็ จำนวนต่อความต้องการนี่คือสูงขึ้นหลายเท่าตัวครับเออผมว่าตอนนี้คนที่มาซื้อเนี่ยก็ซื้อเท่าที่จําเป็นอย่างเช่นหน้ากากเนี่ยมันจ้องใช้ทุกวันอยู่แล้วก็โอเคซื้อในปริมาณที่พอเพราะว่ามันก็ต้องเผื่อคนอื่นด้วยไม่ต้องไปซื้อไปกักตุนอะไรนะครับผมว่าเพราะรัฐบาลเองก็ประกาศมาแล้วว่าจะผลิตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะถึงโดยเฉพาะแอลกอฮอล์เนี่ยถ้าเกิดคนที่ไม่ได้เป็นคนป่วยจริงๆเนี่ยก็ซื้อเอาไปใช้ท้าจำเป็นจริงๆบางทีคนป่วยที่จำเป็นต้องใช้เนี่ยแล้วเขาไม่มีเนี่ยก็น่าเห็นใจเหมือนกัน ครับทุน้นนี้คือที่ฝากวัในช่งชวงเช้านะครับทั้งสาท่านครับขอ,ขอบคุณมากเลยค่ะเห็นด้วยค่ะกับผู้ประกอบการนะคะว่าอย่าไปกักตุนเลยแล้วก็คนที่เขาจำเป็นต้องใช้เนี่ยก็มีอยู่เยอะด้วยครับค<อ>่ะ